Nice life nice die ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966ทางวางจะได้เลยร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร035-511-636เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamond ลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดโทร099-456-6382นายป้อมซุปเปอร์เล้งนุ่มเด็ดแซ่บจี๊ดโทร0917363393มาแล้วต้องลองกลับเข้าสู่ช่วงหนึ่งนะครับเบรกนี้ทีเด็ดข้างหน้าเรานี้นะครับที่สวิตช์ช่วยแนะนำด้วยนิดนึงว่าข้างหน้ากล่องข้างหน้าเราเนี้ยเป็นกล่องอะไรครับกล่องนี้เป็นชุดทำในเนื่องโอกาสครบรอบวาระการเกษตรคือของราชครบ50ปีของราชครบ50ปีคือจะถูกออกแบบรุ่นสแตมป์แล้วก็เอาสแตมป์เนี่ยมาแกะเป็นลายเหรียญที่ระลึกรูปทรงสแตมป์จะแปลกครับคือเป็นเหรียญที่มีน้ำหนักในรูปแบบสแตมป์รูปทรงของเหรียญไม่ใช่กลมแล้วไม่ใช่กลมแล้วเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนสแตมป์โอ้นะครับเหรียญนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นรูปแบบสแตมป์ที่พี่สวิทบอกใช่ครับเหรียญนี้ครับผลิตที่ไหนครับผลิตที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ประเทศที่ผลิตเหรียญได้ดีที่สุดในโลกในพวกนี้เนื้อตัวก็จะเป็นเงินโดยการเคลือบทองคำขัดเงาอ๋อคือโดยเนื้อของเหรียญเนี่ยเป็นเงินแต่ว่าเคลือบด้วยทองคำขัดเงาใช่ก็คือในแต่ละเหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยจะมีเป็นไม่รู้สัญลักษณ์ต่างๆครับแล้วก็ประวัติราชวงศ์จักรีตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9ก็คือพูดง่ายว่าประวัติตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9เนี่ยอยู่ในเหรียญทั้งหมดนี้ในนี้มีทั้งหมดกี่เหรียญครับ25เหรียญ25เหรียญนี่ก็คือต่างที่จะมีแบบบอกเรื่องราวต่างๆในนี้ของการชุดนี้คนภายในถึงจะรู้นะครับการจองเพราะชุดที่ออกมาตอนนั้นจองอยู่ประมาณ 70,000 บาท 70,000 บาทตอนนั้นครับตอนนั้นคืออันนี้อยู่ในปีไหนครับปีของราช2543ก็คือครบรอบ50ปีของราชหรือว่าที่เขาเรียกกันกันดารพิเศษใช่ครับในการของราชผมขออนุญาตถามนิดนึงนับตั้งแต่กี่ปีแรกครับ25ปี25เป็นรัชกาลพิเศษก็คือของราช25ปีก็จะมีเหรียญออกมารุ่นหนึ่งเหมือนกันเหรียญรัชกาลพิเศษคือของราช25ปีครบนะครับก็คือหมายว่า25ปีเนี่ยจะเป็นรัชกาลพิเศษใช่ครับแล้วก็50ปีจะเป็นกัลยาณพิเศษแล้ว75ปีตอนนี้เขายังไม่ออกมาเป็นรัชกาลพิเศษรัชกาลพิเศษเขาจะมีชื่อเรื่องของเขาทีนี้ในหลวงของราชได้70ปีก็ยังไม่ได้เรียกชื่อตรงนั้นก็เลยจะมีแค่รัชดาพิเศษแต่ก็มีการเตรียมงานไว้ตั้งนั้นทีเหมือนว่ามีการเรียกระดับของราช75ปีก็จะมีการก็จะเรียกว่าอะไรใช่ครับก็มีหลายชื่อเซตนี้เฉพาะคนภายในเท่านั้นที่จะรู้นะครับและในช่วงเวลานั้นก็คือปี2543ที่ออกมาของเหรียญกันนานเนี่ยเหรียญเหมือนเหรียญสแตมป์ครับนะครับเป็นสแตมป์ที่แบบเป็นเหมือนกับเป็นเหรียญทีเหลี่ยมจองชุดละ 70,000 บาทในสมัยปี2543อย่างเหรียญนี้เหรียญการของราชดาพิเศษการของราชครบ25ปีก็คือถ้าเกิดว่าครองราชครบ25ปีเราจะเรียกว่าเหรียญราชดาพิเศษราชดาพิเศษนั่นคือเหรียญนี้นะครับก็คือเป็นการครบรอบการครองราชครบ25ปีชุดนี้จะออกมาเป็น3รุ่นเหมือนกันคือมีเหรียญทองคํา400บาททองคํา 400 บาทแล้วก็ทองคํา800บาท800บาทแล้วก็10บาทเหรียญเงิน10บาทเป็นเหรียญเงินเป็นที่ระลึกครับที่ระลึกครบรอบการครองราช25ปีแล้วก็จะเป็น50ปีก็คือเหรียญกันยาพิเศษที่เราผมเห็นคนตามหากันใช่ครับแต่จริงแล้วเนี่ย25ปีก็น่าตามหาครับก็มีเก็บเหมือนกันจะมีเหรียญพายแท็กมาด้วยเดี๋ยวเราเคยมาลองโชว์ดีนี่เลยอันนี้เหรียญพายแท็กผมมีโชคดีผมมีพอดีมีอยู่แล้วก็รุ่นออกมาคือเหรียญพระมหาชนกอันนี้กลับเข้ามาอันนี้นะครับอันนี้เป็นเซตของไม่กล้ายกกูแบกขาดพี่รับที่ชอบนะเหรียญพระมหาชนกหรือว่าอันนี้ก็คือกล่องเนี้ยมาแบบนี้เลยใช่ครับการจำหน่ายก็ออกมาอย่างนี้ครับอย่างนี้เลยใช่ไหมครับที่เราเปิดมาเนี่ยอันนี้ก็คือมีเป็นเซตแบบนี้เลยในเซตนี้มีอะไรบ้างครับก็มีหนังสือเล่มใหญ่เลยหนังสือเล่มใหญ่แล้วก็เหรียญชุดเล่มแดงนี่จะเป็นเหรียญพระมหาชนกเงิน
จริงๆรุ่นนี้ออกมาหมดทองนาคเงินทองนาคเงินก็คือจะแปลว่าไม่ได้มีแค่สีนี้ใช่ครับจะมีชุดเล็กชุดใหญ่อีกชุดใหญ่นี่คือสีอะไรครับสีน้ำเงินสีน้ำเงินจะมีทองนาคเงินพี่มีไหมอยู่ในแบงค์อยู่ในแบงค์แบงค์ไหนฮะจะไปคนที่ต้องทำหรือว่าจะเก็บที่มันก็คืออันนี้ที่ได้รับโอกาสได้คือแบบได้โอกาสดีที่พี่สวิตมอบให้ก็คือนำเนี่ยเหรียญพระมหาชนกนี่ชุดรองไปชุดรองมาเล่นปกแดงจะเป็นชุดของเหรียญเงินในชุดของเหรียญพระมหาชนกเนี่ยประกอบไปด้วย2อย่างอย่างแรกคือเป็นหนังสือซึ่งภายในก็จะเป็นแบบภาพวาดต่างๆมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเป็นคำบรรยายรวมไปถึงด้านบนนี้ก็จะเป็นเหรียญของพระมหาชนกนะครับชุดเหรียญใหญ่ชุดเหรียญใหญ่ชุดเหรียญใหญ่เป็นเหรียญเงินเหรียญเงินอันนี้ที่เราเห็นนี่คือเป็นเส้นของสีแดงนะครับถ้าเกิดเป็นสีน้ำเงินเนี่ยก็จะมีเป็นเงินนาคทองใช่อันนี้นะครับอันนี้เป็นภาพวาดของอาจารย์แต่ละท่านแต่ละท่านที่ได้เข้ามานะครับมีภาษาอังกฤษภาษาไทยเพราะว่าหนังสือนี้ขายทั่วโลกก็คือง่ายอันนี้เป็นเรื่องราวของพระมหาชนกใช่ครับนี่ก็คือเป็นที่นิยมเซตนี้มูลค่ายังไม่ตั้งงั้นเอามูลค่าที่พี่ได้มาก็ได้ครับเดี๋ยวจะหาว่าเอามานำเสนออันนี้ไม่ได้ขายนะคือหลักหมื่นตรงนั้นได้มาหลักหมื่นแล้วก็ซื้อย้อนหลังได้เหมือนกันนะครับก็คือนี่นะครับพี่สวิตบอกว่าไม่ขายนะฮะเอาไว้มั่นลูกให้ลูกชายไปมั่นสาวใครมีลูกสาวสวยๆก็มารายงานตัวแนะนำตัวกันได้นะฮะดิบน้องดีดีวันนี้เราได้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญเรื่องของเหรียญที่ระลึกเหรียญกระสาหมุนเวียนแล้วก็ยังมีเหรียญที่ระลึก50ปีนะครับราชาพิเศษแล้วก็เหรียญที่ระลึก50ปีพระบรมราชาพิเศษบรมราชาพิเศษอันนี้เป็นเหรียญทองคำเหมือนกันใช่ไหมครับสุดยอดผมว่าตากล้องผมเติมตามอินเสิร์ตไม่ทันเยอะมากโอ้นะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาอินเสิร์ตกันดูอีกทีนึงใกล้ๆพี่เคยนับหรือจำได้ไหมครับพี่ว่าเหรียญที่พี่มีทั้งหมดส่วนมาก 90% จำได้นะเพราะว่าเหรียญที่ซื้อจากใครอย่างนั้นเลยฮะเพราะว่ามันเป็นการเฝ้าติดตามเฝ้าขอร้องเฝ้ารอบางครั้งเงินเดือนทั้งเดือนเรายอมที่จะซื้อเหรียญทั้งเดือนมาซื้อเหรียญยอมหนักถอดสร้อยทองเพื่อมาซื้อเหรียญกองนั้นก็ได้เพราะว่าเวลาซื้อเหรียญเราต้องวัดใจเขาว่าเรากล้าซื้อไหมถามไปเล่นหรือเปล่าหรือว่าจะซื้อไม่ซื้อถ้าเขาตอบว่าขายเราต้องซื้อทันทีคือช่วงนั้นคืออารมณ์อยากขายเขาไม่ได้ว่าอยากขายก็ขายไม่อยากขายไม่ขายนะอารมณ์คือว่าใจกันถ้าเขาขายปุ๊บเราต้องรีบหาตังค์ทันทีถ้าตอนนั้นไม่มีตังค์ถ้าเขาขายแสนก็ต้องซื้อแสนนี่คือเลยคำว่ากระแสนิยมไปแล้วคือจะบอกว่าเฮ้ยมันกระแสนิยมพี่สวิตเต้นเก็บเหรียญเล่าเนี่ยเล่าเรื่องราวต่างๆมาเนี่ย20กว่าปีได้นะครับทำงานก็สะสมเหรียญมาตลอดไม่ใช่ว่าให้อยู่ดีกระแสเหรียญนี้เหรียญกระสากำลังมาแรงแล้วก็ไปกว้านซื้อมาแล้วเอามาโชว์ไม่มีทางไปไม่ได้เพราะว่าพวกนี้ไม่ได้ซื้อมาจากคำว่ากุบแตกนี่คือการสะสมที่ระยะถ้าคนซื้อจากกุบแตกเขาไม่สามารถอธิบายเรื่องราวแต่ในเหรียญได้คือถ้าเกิดว่าคนที่จะซื้อจากกุบแตกได้หมายความว่าเหมาเข้ามาผมเหมาวิสวิตเนี่ยแหละจบเขาจะไม่รู้เลยว่าอะไรคืออะไรว่าจะนี่กี่เหรียญนี่นั่นกี่เหรียญก็ไม่รู้หรอกพูดง่ายเลยว่าในยุคที่พี่เริ่มสะสมเนี่ยเดินบินพุ่งเลยครับมันยากกว่าที่มานั่งหน้าจอแล้วก็นั่งเลื่อนหาไล่ตามเฟซบุ๊กยากกว่าคนเลื่อนเลยเราต้องไปเฝ้าเขาเลยครับขอร้องเขาด้วยใช่ครับคือบางทีไม่ใช่ว่าจะขายถ้าเรารู้ว่าเขามีแล้วมีอาจจะมีหลายเหรียญก็ยังพอมีหวังถ้ารู้ว่าเขามีเหรียญเดียวไม่ได้บางครั้งพวกนี้เขาขายในร้านจริงนะแต่เขาก็มีแอบไว้นะเขามีแอบไว้ไม่ใช่จู่ๆว่าเปิดเผยหมดนะการตีสนิทคุ้นเคยก็เหมือนกันหรือการไปจองเหรียญมาบอกว่าทำไมพี่จองเหรียญเยอะแยะบางครั้งเราความคุ้นเคยเขาจะบอกเราเขาอินดูเราแล้วก็เรียกเราไปซื้อแต่เราต้องกล้าซื้อไม่ใช่เฮ้ยเรามีมา3ถุงเฮ้ยผมไม่มีตังค์ผมไม่เอาผมเอาแค่2เหรียญความศรัทธาคุณยังหมดไปเขาก็จะไม่บอกคุณอีกแล้วหรอใช่ใช่โอ้โหเหมือนกันคนที่เล่นเหรียญตอนนี้แล้วดูอยู่นะครับให้รู้ได้เลยว่าการตามหาเหรียญของคุณเน้นแต่เรานั่งอยู่หน้าจอเนี่ยมันช่างง่ายดายเหลือเกินมันไม่ได้ง่ายเหมือนกับที่เอ้ยมันไม่ยากเลยเพราะว่าสมัยที่คนเล่นเหรียญยุคเก่าๆรวมไปถึงพี่สวิตต้องไปตามที่ต้องไปตามที่ต้องไปเสาะหา
ไม่มีมานั่งเปิดดูว่าใครมีแล้วแล้วก็โทรไปหาแล้วก็มันเปรียบเทียบว่านี่เหรียญนี้แพงกว่าเหรียญนั้นเหรียญนู้นทำมาอย่างนี้เพื่อหาราคากันดูที่สุดไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าคุณบอกว่าไม่โง่หรอกซื้อเหรียญอันนี้ถามเลยว่าผมโง่คุณสิบเท่าผมซื้อเท่ากับเขาเปิดโอกาสขายไม่ใช่ว่าคุณมีเงินปุ๊บคุณเหรียญนี้แพงไปเจ้านั้นขายถูกกว่าเจ้านี้ขายถูกไม่ใช่นะนั่นคือคุณซื้อธรรมดาธรรมดาคุณเข้าไปลึกไปคุณต้องได้รอโอกาสนั่นทีโชว์โอกาสนั่นทีคุณอย่าบอกว่านี่ถูกไปแพงไปเพราะถูกวันแทงวันนี้ถูกวันหน้าผมบอกว่าทุกเหรียญเนี่ยผมซื้อในราคาหน้าเหรียญแต่วันนี้มันเกินราคาหน้าเหรียญไปแล้วใช่นะครับก็คือไอ้ที่แบบว่านั่งอยู่หน้าเฟซนั่งดูแล้วก็เปรียบเทียบราคาไอ้นี่ร้านนี้ถูกกว่าไอ้เจ้านี้ขายถูกขายแพงอุ้ยยังมูลค่านี่มันไม่ต่อรองแล้วโทรไปต่อเขาแบบผมว่ามันไม่ใช่ใช่ครับเขาก็สาวเอามาขายแล้วถือว่าเขายอมสละเหรียญที่เขามีอยู่เอามาขายนั่นคือความเราดีใจสมัยก่อนไม่อย่างนี้นะผมจะเอื้อนขายได้นี่ต้องรอเขากินข้าวอิ่มนะว่าเมื่อก่อนไม่ตามหายง่ายผมมีอยู่ครับหนูว่าไม่มีนักสะสมคนใดหรอกที่ไม่ซื้อเหรียญคุณจะได้เหรียญเงินแลกเปลี่ยนเหรอคุณเอาเหรียญที่ไหนมาแลกเปลี่ยนถ้าคุณไม่ซื้อใช่แล้วนักสะสมเขาไม่เปิดโอกาสขายมาคุณจะที่ไหนสะสมคุณจะนั่งเฝ้ากองกระสามานั่งขายคุณเถอะครับไม่มีทางคุณจะนั่งเฝ้าเขาปีไหนอ่ะใช่งั้นเดี๋ยวพักเบรกสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเราเข้ามาคุยกันต่อช่วงสุดท้ายครับ